สวัสดีครับล้มครับผมแอร์ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ออเกลวิวสุขาวสุขที่สยามพารากอนขายในส่วนของจิวเวลรี่นะครับผมแล้วไม่ใช่เหรอค่ะเป็นร้านที่ขายของขวัญนี่เป็นร้านกล่องดนตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในประเทศไทยมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่ก็เป็นกล่องดนตรีที่เขาบอกว่ามีอันเดียวในโลกว่าออกแบบได้ด้วยตนเองนะครับผมถูกต้องนี่ข้างหน้าเรามีตั้งแต่อันนี้คือกุญแจสอนนี่ก็กุญแจสอนเหมือนกันมีหลายเพลงแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นฐานของ Music Box ที่เราสามารถที่จะแบบว่าออกแบบตกแต่งเองได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาทำมาให้แล้วก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลของเขามีเป็นหมีเท็ดดี้แบร์ใช่ไหมชอบก็เป็นกล่องดนตรีนะมีเพลงไทยนะมีเพลงคู่แท้มีเพลงเธอมีเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากตกแต่งเองอันนี้คือฐานไม้เราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ต่างๆมาตกแต่งมีฐานหลายแบบเนี่ยมุนได้ด้วยนะเพลงก็มีให้เลือกตามความต้องการได้ด้วยสามารถสลักลงไปได้ด้วยนะครับว่ารักมากที่สุดในโลกนะข้อความเป็นไทยหรืออังกฤษดีได้ทั้งไทยและอังกฤษนะแล้วก็ที่สำคัญใครที่ชอบเป็นราหมีนี่คุณสามารถที่จะนี่จับจากตรงนี้ออกแบบได้ด้วยตนเองเมื่อกี้ยกให้ดูแล้วหนึ่งรอบคุณจะทำเป็นมีพรมกำมะหยี่เป็นหญ้าเทียมหรือคุณจะมีหมีมีสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะครับค่ะมูม้ากระไก่น้องบอกแล้วก็เพลงให้เลือกได้ตามใจชอบคือฐานเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายชนิดมากตามความต้องการของเราใช่แล้วก็นี่ที่สำคัญตุ๊กตาหมีดนตรีค่ะเป็นตุ๊กตาหมีที่มีลานอยู่ในตัวสามารถที่จะหมุนเป็นหมีเท็ดดี้นะคะมีทั้งแบบบันทึกเสียงแล้วก็มีแบบในส่วนของเป็นเหมือนกับมิวสิกถูกต้องค่ะเป็นหมีมิวสิกกันไปเลยนะครับผมยังไม่พอเท็ดดี้แบร์ใช่ไหมตกแต่งเสื้อผ้าเองได้ด้วยอ๋อเขาใส่กางเกงในไหมเนี่ยใส่เฮ้ยเราไม่เปิดให้ดูเพราะว่าเป็นจันร้านนี้อยู่ที่ไหนนะขับนี่อยู่ที่ไหนโซน V Train ชั้น3สยามพารากอนสยามพารากอนนะครับผมก็ใครสนใจหาของขวัญในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ได้นะจ๊ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับที่ว่าอย่าลืมมาแวะมาที่สยามพารากอนกันได้ของเราเองสงสัยจะไม่พ้นกุญแจซอนนะครับผมมีหลายเพลงเป็นเบสเซลเลอร์นะทุกคนใครที่ยังมอบสุขสันต์วันเกิดก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับรวมถึงเพลงอะไรนะแคนนอนใช่ไหมชุดต้องแล้วก็เพลง Close to You Amazing ไม่ใช่ Amazing Amazing Grace โอเคหลายเพลงนะครับหลายคนที่ตามหากันอยู่เป็นกล่องดนตรี Music Box ที่เป็นเขาเรียกว่ามีชิ้นเดียวในโลกคุณสามารถออกแบบเองได้ลากันไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะ